ดีดีเนี่ยมันเป็นยาสร้างเขาหอกยะมันเป็นเขตของสังคมแต่พื้นที่การทำกินเป็นผลของสภาล้ม 99% ได้รับผลกระทบเพราะว่าทำพื้นที่ดินทำกินเนี่ยราคาตกต่ำลงอาจมีผลกระทบกันแน่ชาวบ้านสภาล้มประมาณ200กว่าคนได้เดินทางเตรียมเหือได้มาอู้ได้มาขอหาข้อตกลงกันว่าเขาแยกวิธีใดที่ทำคือยุติเพราะว่าสภาล้มชาวบ้านสภาล้มมาได้ประโยชน์กับขยะครั้งนี้ทะเลบริความมาลอกเล่นกับท่านนายอำเภอมาขอท่านนายอำเภอว่าขอให้ยุติการก่อสร้างเมื่อก่อนเพราะตอนนี้ได้ถมตีถมยังไม่ได้แต่มาได้สร้างอาคารเนี่ยเขากับกลัวว่ามันจะสร้างปัญหาขึ้นมาว่าหน้าอาคารถ้าเกิดสร้างอาคารไม่สร้างเรื่องเล้านักแต่อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านข้างเคียงดีได้เซ็นไปนั่นก็รู้เท่าถึงการเซ็นในพระราชการโดยมีคนบอกเพื่อนเพื่อนว่าหุ้นหนังสือครับเพื่อนอ่านหนังสือมาออกเพื่อนเลยโดนล็อกว่าถึงเซ็นและการเขียนหนังสือเขียนผิดเขียนว่าที่ทำการสันโค้งแต่ขึ้นมาเซ็นตีบ้านเจ้าของคนขายตีดินมึงเซ็นมาที่เจ้าที่สันโค้งแค่นี้ก็ผิดหลักการแล้วครับผมก็ขอคือเจ้าบ้านบ้านสว่างล้มได้รับความยุติธรรมครอบเอาขยะมาทิ้งทื่นที่เปิ้นความต้องการแท้ๆของเจ้าบ้านเนี่ยจะมีแนวทางไปทางไหนครับแนวทางบอกให้สร้างครับเพราะมันติดวัดเป็นวัดร้อนพระเจ้าคือวัดก็วัดแกเปิ้นมีประเพณีทุก3 4เดือนเปิ้นมีครั้งประเพณีเปิ้นมีวันที่5ก็มีครับ5กุมภาพันธ์นี่ก็มีแล้วงานมันอย่ามีทรงกินเหม็นไปหื้อเปิ้นตัวเนาะมันไกลสถานที่ทำเปิ้นแนวโน้มนี่โอกาสที่จะสร้างได้ยากครับเพราะชาวบ้านนี่เพิ่นต้องมาเห็นตัวแน่นอนครับคือบ่ยอมสร้างบ่ยอมเพิ่นสร้างแล้วครับเพราะตอนนี้ถามชาวบ้านคนให้สร้างกับหมู่เฮาไม่ให้ไม่เอา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 เอาขยะครับไม่เอา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 ชาวบ้านเฮาบ่ใครให้สร้างเลยเพราะเพราะเพราะมันส่งผลเสียต่อเจ้าหน้าเจ้าให้ที่เตรียมข้างๆนะครับเนาะเพิ่นแบบเพิ่นบ่เต็มใจเอาปืนเอาเปล่าเออพอดีชาวบ้านเพิ่นมาคิดกันแล้วว่ามันบ่สมควรอยู่ตัดนี้นะเพิ่นมาสร้างสถานที่บ่เหมาะสมนะครับเนาะมีวัดด้วยเออเพราะมันมีวัดวาอารามตวยเพิ่นมาไว้มาสากันกู้ปีเนาะพอดีนายกอบต.คนนี้เพิ่นบ่ฮู้บ่ได้ศึกษานักนะครับ5เป็งก็เชิญครับจู่จู่มาก็มาซื้อตีมาการขยะมันเป็นไปบ่ได้นะครับเนาะบรรพบุรุษสร้างมาตั้งแต่เส้นฟอเส้นแม่มล่ะเอออยู่ๆเขาขยะมาทิ้งมาขว้างกันที่นี่มันบ่ได้ครับอีกอย่างหนึ่งวัดที่เพิ่นกำลังบูรณะกันขึ้นมาทุกปีทุกปีมีประเพณีทุกปีท่านก็ฮู้อยู่ต้องหายก็เลยรวมกันมาว่ามันบ่สมควรที่อยู่ตัดนี้นะครับเนาะบ่ได้ว่าขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่หยังนะครับเนาะเข้าใจอยู่ขยะบ้านท่านนักหมู่ท่านเป็นคนทําขึ้นท่านก็ไปขวางบ้านท่านมุ่นกะเนาะแม่นก็ครับเพราะว่าสันก้องห้วยเสเลียนจําไกเนาะไปบ่เลยหยังเออตีทั้งปุ้นก็บ่เลยหยังบ่ไปทั้งปุ้นเนาะเข้าหาปุ้นกับบ่ครับเพราะว่ามันเนี่ยบ่ถูกแหละชาวบ้านเลยบ่เอาตรงนี้บ่สมควรที่มาไว้ตัดนี้เนาะครับเนาะคือตอนนี้นะครับปัญหาขยะที่อบต.สันโค้งนี่เราก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือเราอันดับแรกเราตั้งคณะทำงาน3ฝ่ายคือฝ่ายข้าราชการประจำแล้วก็ฝ่ายผู้ร้องคือทางผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่จะสร้างเตาเผาขยะแล้วก็ฝ่ายผู้ถูกร้องคืออบต.สันโค้งนะครับเราจะตั้งคณะทำงาน3ฝ่ายเข้าไปศึกษานะครับในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเตาเผาขยะว่ามีผลดีผลเสียหรือผลกระทบอย่างไรนะครับอันดับที่2นะครับเราจะมีมตินะครับให้อบต.สันโค้งยุติการดำเนินการในพื้นที่ที่จะก่อสร้างเตาเผาขยะจนกว่าจะได้ข้อยุติจากคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายนะครับแล้วก็ข้อที่3นี่ก็เป็นเงื่อนไขว่าคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายจะต้องไปดูนะครับเตาเผาขยะที่ทางฝ่ายผู้ถูกร้องได้เสนอไว้คือทางอบต.คือเวียงคือเวียงนะครับว่าเขามีการจัดการบริหารขยะอย่างไรนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องครับผม